พ่อค้าไอศกรีมคนนี้ค่ะสู้ชีวิตมากคุณลุงท่านนึงอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรเขาบอกว่าลุงเนี่ยเข็นรถไอติมเนี่ยขายมาตลอดชีวิตละจนกระทั่งส่งลูก3คนมีหน้าที่การงานดีหมดเลยตรงนี้คือพื้นที่ตำบลเทพนครนะคะแล้วชาวบ้านเป็นคนบอกเราบอกเนี่ยไปดูคุณลุงคนนี้สิคุณลุงสุเทพคุณผู้ชมอายุ65ปีภาพไวนิลเนี่ยคือภาพที่ติดเอาไว้ที่รถขายไอติมของคุณลุงปกติรถขายไอติมมันก็ต้องมีพวกรูปแบบของไอติมถูกไหมแล้วก็ราคาเท่าไหร่เวลาเราไปปีนกันตอนเด็กๆอ่ะแต่เนี้ยมีติดไวนิลแล้วก็ติดเป็นตำรวจเป็นหมอเป็นทนายความเป็นทนายความแล้วก็เป็นทหารมั้งนะจนสุดท้ายแล้วก็บอกเอ้ย3คนนี้คือใครอ่ะแล้วมาติดทำไมถามคุณลุงค่ะคุณลุงบอกว่านี่คือสิ่งที่เป็นแรงผลักดันเป็นแรงพลังให้ผมเข็นรถไอติมเนี่ยขายได้ทั่วพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรทั้งหมดเป็นลูกของคุณลุงสุเทพแล้วบอกภรรยาเลิกรากันไป6ปีส่งลูกเรียนจนจบแบบดีๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมคะลุงบอกว่าเข็นไอติมขายมา20ปีและผมน่ะมีกำลังใจในการขายของลำบากนะร้อนก็ร้อนคุณลุง65แล้วนะคะคนธรรมดานี่เกษียณไปละแต่เพื่อลูก3คนเพราะทุกคนตั้งใจเรียนเพราะเห็นพ่อค่อนข้างลำบากตั้งใจเรียนหมดเลยแล้วเรียนดีมากมาหน้าบากบั่นผมไม่ได้ทำอะไรเลยคุณผู้ชมได้กำไรช่วงดีมากๆอากาศร้อนเนาะได้กำไรวันละกว่า 2,000 บาทเก็บเอาไว้ส่งเสียลูก3คนแล้วเขาติดหมดเลยอ่ะลูกเป็นข้าราชการที่บ้านก็ติดคือไม่ได้อวดนะแต่เป็นกำลังใจผมทำให้ผมเนี่ยทำให้คุณลุงเนี่ยค่ะทำงานอยู่ที่นี่จริงๆถามว่าเฮ้ยแล้วลูกทำไมปล่อยให้พ่อลำบากหน้าที่การงานดีหมดแล้วทุกคนคุณลุงบอกว่าลูกเคยขอบอกว่าไม่ต้องขายแล้วพ่อยังไงก็เลี้ยงได้แต่เขาบอกอดไม่ได้เหมือนมันทำมา20ปีแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้ถามลุงลุงบอกไม่ต้องเป็นห่วงลุงหนูไม่ได้ลำบากเลยภูมิใจลูกเนี่ยทำงาน3คนคุณพ่อเลี้ยงมาคนเดียวนะคะส่งเงินมาให้ผมใช้ไม่ได้ใช้เลยสักบาทเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลูก3คนส่งมาให้ฝากบัญชีธนาคารเอาไว้ตลอดครับขายไอศกรีมเนี่ยนะอย่างเดียวเลยครับขายมากี่ปีแล้วครับ25ปีเอ้ย28ปีแล้ว28ปีอย่างเดียวเลยไม่เคยทำงานอย่างอื่นเลยไม่เคยทำอย่างอื่นเลยขายไอศกรีมอย่างเดียวเลยแต่ว่ามาก่อนมันขายดีขายดีวันมันก็เหลือแหละคือทำอาชีพนี้ส่งลูกเล่าเรียนมาโดยตลอดตลอดเลยอย่างเดียวเลยตั้งแต่อนุบาลยันมหาลัยเลยวันลุงขายได้ประมาณเท่าไหร่แต่ก่อนนี้ก็ประมาณ 3-4,000 บาทเลยโอ้ต่อวันน่ะต่อวันเดี๋ยวนี้ล่ะเดี๋ยวนี้เหลือ 1,000 บาทก็จะไม่ได้โอ้เหลือไม่เป็นไรแล้วเนาะลูก 7-8 ไปได้ดีไปดีหมดแล้วลูกคนโตเนี่ยประกอบอาชีพรับราชการเป็นอะไรฮะเป็นตำรวจเป็นตำรวจเป็นตชด.อยู่ที่จังหวัดตากแล้วคนที่2ครับคนที่2ก็ทำงานอยู่กรมสอบสวนคดีพิเศษDSI อยู่ที่กรุงเทพตอนนี้ DSI เขามีสำนักงานเดียวครับแล้วก็อีกคนนึงคนสุดท้ายคนสุดท้องเป็นทหารสารวัตรเป็นสารวัตรทหารครับอยู่ที่ก็เรียกว่าสหอนั่นแหละอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่กรุงเทพโอ้ภาคภูมิใจไหมภาคภูมิใจทุกวันลูกได้ดีได้ดีแบบนี้โอ้โหเรียกว่าหายเหนื่อยใช่หรือเปล่าผมพูดไปก็อย่างเนี้ย